อันนี้เพาะผักบุ้งในถ้วยนะคะเป็นการเพาะที่ง่ายมากเจริญเติบโตทุกเมล็ดเลยนะคะงอกเกือบทุกเมล็ดเลยน้อยเมล็ดมากที่ไม่งอกเนี่ยทดลองทำจนสำเร็จนะคะแล้วเราก็เอาไปลอยอันนี้ที่อนุบาลทำไว้ก็จะมาทยอยหลังจากอนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาทยอยเอาไปลงในบ่อจริงอะค่ะปลูกที่ปลูกจริงน่ะก็ค่อยๆเก็บออกรากกำลังยาวเลยก็จะมาค่อยๆวางในแปลงปลูกแปลงใหญ่เอาลอยน้ำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากนะคะแม่ใหญ่เอ็กใช้น้ำหมักชีวภาพเข้าไปนิดหน่อยนั้นเพื่อจะเลี้ยงรากไปสักก่อนแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยทีหลังให้กินน้ำทุก2-3 วันอันนี้เลี้ยงในกล่องนะคะปลูกผักบุ้งไว้กินง่ายนิดเดียวนะคะเนี่ยแม่ใหญ่เอ็กปลูกไว้กินด้วยเอาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านโดยวิธีเพาะนะมาดูกันนะคะง่ายๆเม็ดถั่วที่แห้งๆนั่นแหละไม่ได้แช่น้ำถ้าอยากให้งอกเร็วก็แช่น้ำ1 คืนเพาะธรรมดาธรรมดานะคะไม่ต้องเอาไปน้ำน้ำอุ่นอะไรหรอกนะคะอันนี้เม็ดถั่วไม่ใช่นะเม็ดผักบุ้งนะพูดผิดพูดถูกเม็ดผักบุ้งที่ซื้อมาเป็นถุงละ1 กิโลแล้วก็เอาฟองน้ำฟองน้ำนี่ขยำขยำนะคะให้อิ่มน้ำทิ้งไว้แล้วก็เอามาฉีกแบะแบะแบะออกแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาคว่ำลงไปแล้วก็หุบเอาเม็ดผักบุ้งขึ้นมาเลยให้ได้ประมาณ10 เม็ด8 ถึง 10 เม็ดนะคะเผื่อมันไม่ออกแต่ส่วนใหญ่แล้วจะออกนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยเอาใส่ถ้วยแล้วก็ไปวางไว้ในกล่องที่เห็นสีดำๆจะเป็นถาดรองนะคะถาดรองป้องกันไม่ให้ถ้วยปลูกเราล้มถ้าถ้วยปลูกล้มแล้วเม็ดถั่วที่เม็ดผักบุ้งที่เพาะใหม่ๆมันเรียกคล้ายๆนะแม่ใหญ่เอ็กมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเม็ดถั่วเลยชอบเรียกเม็ดถั่วนะอันนี้คือเม็ดผักบุ้งนะคะวิธีเพาะง่ายๆนะคะเอาไปตั้งเรียงไว้ป้องกันไม่ให้ล้มพอเราเอาใส่เต็มแล้วก็เอาฝาครอบไว้เลยอันนี้เอาฟองน้ำปิดหน้าไว้ก่อนทำครั้งแรกให้ชุ่มชุ่มชื้นไปให้ชุ่มชุ่มชื้นชื้นไปปิดให้เต็มจะปิดไม่ปิดก็ได้นะคะข้างในมันจะมีน้ำวนอยู่น้ำจากฟองน้ำนี่แหละชุ่มชื้นนะคะมันจะมีน้ำติดอยู่ที่พื้นกล่องโฟมน้ำก็จะไหลลงไปอยู่ข้างล่างนิดหน่อยนะไม่ให้สูงเกินไปไม่ให้แช่น้ำมากนี่อันนี้เริ่มอิ่มตัวแล้วก็คือเม็ดผักบุ้งพองตัวแล้วก็ฝาปิดไว้นะคะสัก2-3 คืนอันนี้2 คืนมาเปิดดูเม็ดถั่วเริ่มอิ่มนี่อันที่3 คืนแล้วนะงอกแล้วมันก็จะมีตั้งแต่1 คืน2 คืน3 คืนเพราะว่าทำมาใส่เรื่อยๆนะคะทำทีละนิดทีละหน่อยใส่เรื่อยๆย้ายออกไปแล้วก็ย้ายออกไปเอาไปตากลมเอาไปโดนแสงแดดใต้ร่มนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะปิดไว้เหมือนเดิมแต่ถ้ามันออกพร้อมกันเยอะๆนี่เปิดออกมาแล้วเอาถุงพลาสติกปิดนะคะเพื่อให้โดนแสงยังไม่เอาออกจากกล่องรอให้ได้ใบสีเขียวซะก่อนแล้วค่อยเอาออกจากกล่องนะคะปิดไว้ทำไมต้องปิดไว้แบบนี้เพื่อให้อบความชื้นน้ำก็จะได้วนๆอยู่นี้ระวังอย่าให้น้ำเปียกอย่าให้น้ำชุ่มมากนะคะเอาแค่ชื้นๆน้ำก็จะวนๆอยู่แบบนี้หน้าฟองน้ำก็จะไม่แห้งแล้วเม็ดผักบุ้งก็จะเกิดสม่ำเสมอนี่อันนี้แม่ใหญ่เอามาเปิดดูนะคะอันนี้เพาะใส่ถาดเฉยๆไม่ได้ใส่กล่องโฟมนะคะก็คือเอาใส่ถุงพลาสติก
ห่อหุ้มเลยนะคะก็ออกดีเหมือนกันคล้ายๆกันเห็นไหมลากเริ่มออกแล้วมาเปิดดูขนาดนี้จะเปิดหน้าฟองน้ำออกก็ได้ไม่เปิดหน้าฟองน้ำก็ได้นะคะอันนี้คือเพาะใส่ถุงพลาสติกวางไว้ในร่มใต้ร่มไม้นั่นนี่ก็เกิดดีเหมือนกันนี่อันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงต้องปิดไว้แบบนี้นี่อันเขียวๆเนี่ยจะเอาออกแล้วนะคะถ้าแบบนี้เอาออกได้เอาไว้ใต้ร่มไม้นี่จะโตดีมากเลยนะคะเนี่ยนี่แม่ยายเอ็กก็ถ่ายภาพมาให้ชมเอามาเล่าให้ฟังนะเผื่อใครอยากเพาะเห็นบอกว่าเพาะยากๆนะหลายคนบอกว่าเสียบทีละเม็ด2เม็ดไม่เลยค่ะเอาฟองน้ำฉีกออกแล้วจับขยุมคว่ำขยุมลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็วางใส่ตรงนี้เลยนะคะจะเก็บออกไม่เก็บออกก็ได้นะคะเปลือกมันน่ะเดี๋ยวก็หลุดออกเองนะคะเม็ดผักบุ้งนี่ใครดูมาถึงตอนนี้นะคะคลิปตอนใกล้สุดท้ายเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะคะเป็นวิธีที่เพาะที่ง่ายที่สุดนะคะตั้งแต่เคยเพาะผักบุ้งปลูกไฮโดรโปนิกปลูก